ทองเหลืองทองเหลืองเนี่ยเริ่มมีมาเมื่อไหร่เริ่มมีสร้างมาเริ่มเข้ามาก็นู่นน่ะ2400กว่าๆใช่มั้ย2440เป็นต้นมาน่ะเนาะมีอะไรอ่ะมีนาฬิกาทองเหลืองนะนาฬิกาแบบบอกเวลานะที่นำเข้าจากต่างประเทศนะแล้วมีอะไรมีโคมไฟใช่มั้ยแล้วมีอะไรอีกมีการสร้างเชิงเทียนนะสร้างช้อนสร้างไอ้ซ่อมใช่ไหมหรือว่ามีอะไรอีกมีระฆังใช่ไหมใช่ไหมแต่ทีนี้ทองเหลืองนะเกิดจากอะไรทองเหลืองเกิดจากการผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีใช่ไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนๆดูความเก่าได้ก็คือว่าอะไรไอ้ทองที่ติดเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของทองป่นใช่ไหมทองป่นที่เขาเอาทองมาป่นๆนะเป็นผงใช่ไหมแล้วก็ละลายกับอะไรอ่ะทำละลายแล้วก็มาทานี่สิ่งนี้มันทำให้เราคิดถึงกระบวนการผลิตทองเนี่ยมันไม่ใช่แผ่นทองไงเห็นไหมเราก็จะได้รู้แล้วว่าคะแนนอายุความเก่าของลักษณะของทองเป็นผงอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าไอ้ทองผงที่มาทาแบบเนี้ยนะทาอยู่บนพระที่ชุบใช่ไหมชุบลักษณ์ทั้งองค์เนี่ยแล้วก็มีทองคำผงอย่างเนี้ยทาปิดเพื่อนจะเห็นเลยนะลักษณะของทองที่เขาไปป่นเป็นผงแล้วมาทาติดอยู่บนพระที่ชุบลักนะแล้วก็ทาทองเห็นไหมเห็นไหมเราได้รู้แล้วว่าไอ้ลักษณะพระเครื่องเนี่ยนะที่ลงลักปิดทองหรือว่าปิดทองล่องชาติเนี่ยนะแล้วก็มีการเอาทองผงเนี่ยทาทับเนี่ยมันเกิดอยู่ในช่วงยุคไหนอย่างไรใช่ไหมเห็นไหมมันจะช่วยให้เราพิจารณาถึงอายุนะครับทีนี้ความแท้ของเขาอยู่ตรงไหนเห็นไหมความแท้ของเขาอยู่ตรงไหนเนื้อโลหะความเก่าใช่ไหมคือเราเล่นของเก่าเนี่ยเราก็ต้องดูของเก่าใช่ไหมเมื่อเราดูของเก่าเราก็ต้องอาศัยสิ่งที่เทียบเคียงได้ง่ายๆเหมือนเนี่ยเหรียญนี้พศ2489เห็นไหมเอาสิ่งที่เรารู้มาเทียบใช่ไหมเรารู้ว่าเนี่ย2489เราก็ใช้ตัวเนี้ยมาเป็นตัวมาตรฐานเทียบแล้วถ้าเป็นรูปหล่ออย่างเงี้ยมีใครอ่ะสร้างยุคไหนอ่ะ2400เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมถ้าโลหะทองเหลืองแบบนี้มันไม่ใช่ทองเหลืองหลัง2500อ่ะใช่ไหมมันเป็นทองเหลืองก่อน2500อ่ะใช่ไหมเราก็มาดูดิเฮ้ยอย่างน้อยๆเลยเรารู้แล้วแท้ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าใครสร้างของที่ไหนแต่ที่รู้แน่ๆคือพระแบบนี้ไม่ใช่ของเก๋ไม่ใช่ของเล่นของแท้นั้นใช่ไหมแล้วดูโลหะแบบนี้ถ้าเป็นหลวงพ่อเงินนะหลวงปู่สุกเนื้อแบบนี้แท้ไหมเพื่อนๆก็คิดดูใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนๆสังเกตก็คือลักษณะของทองผงทองที่เขาป่นผสมมาแล้วก็มาทาบนลักษณ์เนี่ย
ใช่ไหมทาปิดกับเนื้อพระเนี่ยเพื่อรักษาองค์พระเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าอย่างน้อยเลยองค์นี้เนี่ยสร้างก่อนปี2500พอสร้างก่อนปี2500ปุ๊บเข้ากับทฤษฎีที่ผมบอกไว้เลยว่าเป็นพระที่แท้อัตโนมัตินะครับพระที่สร้างก่อนปี2500ไม่มีเก๊ะนะ